สวัสดีครับโอ้โหวันนี้ขอนำเสนอนี่ไทโนโซรัสครับผมนี่โอ้นี่คือฮีโร่ของผมตั้งแต่วัยเด็กเลยครับผมตั้งแต่ดูจูราสสิคพาร์คมานี่ติดไดโนเสาร์มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับชอบไดโนเสาร์ที่จริงผมชอบแรปเตอร์นะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าทีเร็กซ์นี่มันคือตัวเอกของเรื่องนะคือพระเอกนะครับผมให้ดูกล่องก่อนนะกล่องเป็นอย่างนี้มันก็มีเหมือนมีผมเรียกว่าอะไรดีอ่ะก็พลาสติกประกอบแล้วกันก็มีทีเร็กซ์ที่จริงมันมีอีกรุ่นนึงครับมีพวกแบบแมมมอสอะไรเงี้ยครับแต่นี่เป็นอีกรุ่นที่มันเป็นไทโนซอรัสแล้วก็ไทเซลท็อปนี่ผมลองมาต่อนี่นะครับเดี๋ยวผมเรียกว่าทีเร็กซ์แล้วกันไม่ต้องเรียกว่าไทโนซอรัสหรือว่าไทโนซอรัสแหละนี่ก็1ต่อ32นะครับผมนี่กระโดดดูของบันไดไปเปิดเลยตอนนี้ฝาตัวเป็นสีน้ำตาลนะครับน่าจะเสร็จเร็วนี่มีฉากให้ด้วยลุยอ่ะเรามาดูคู่มือกันเอ๊ะอ๋อนี่เป็นประวัติเฮ้ยเข้าท่าเป็นประวัตินะครับนี่ไดโนซอรัสน่าจะคุ้นเคยมาดูที่คู่มือเช่สประกอบเสร็จแล้วไปไหนวะเนี่ยก็น่าจะง่ายๆน่าเสร็จเร็วครับมีแค่5แผงถ้าไม่นับฐานเนาะ6แผงนี่ประมาณ6 7 7 8แผงอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันที่จริงผมแอบดูนิดนึงอุ้ยแอบดูนิดนึงนะว่ามันความยากคือกระดูกไอ้ตรงกระดูกตรงเนี้ยมันมีหลายอันมากเลยไอ้ตรงกระดูกไปเราไปลุยกันเลยเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมไทโนซอรัสซื้อฐานหุ่นมานะนี่ประเด็นคือจะเอาไว้ไหนครับเนี่ยทีเด็กเราสวยงามครับโอเคประมาณนี้